ล่าสุดนะคะรายการ Use With You 2ค่ะก็มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาเพิ่มอีกแล้วนะคะแล้วก็มีช็อตนะคะที่บีบหัวใจบลิงค์ค่ะเมื่อมีโมเมนต์หนึ่งนะคะที่น้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะถึงกับหลั่งน้ำตานะคะพูดให้กำลังใจนะคะเหล่าบรรดาเด็กฝึกนะคะที่จะต้องเหมือนกับตกรอบไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็นะคะมันจะมีช็อตก่อนหน้าก็คือเหล่าบรรดาเมนเทอร์นะคะมีการเถียงกันนะคะเกี่ยวกับการที่จะต้องให้คะแนนเหล่าบรรดาเด็กฝึกนะคะโดยอันนี้แปลให้คร่าวๆแล้วกันนะคะโดยช่อยสีคุณค่ะบอกว่าประมาณว่าไร้คู่แข่งนะคะเอลล่าก็บอกว่าใช่ที่ผู้คุณต้องการแล้วจริงๆหรออันนี้ที่เขาตัดมานะโดยช่อยสีคุณบอกว่ารอแป๊บนะคะพวกเราขอประชุมแป๊บหนึ่งแล้วก็เอลล่าก็ถามนะคะกับโจนี่เจค่ะว่าคุณให้คนนี้หรอจอห์นนี่เจก็บอกว่าไม่นะซึ่งลิซ่าค่ะถามว่าทำไมล่ะคะซึ่งคุณค่ะก็บอกว่างั้นก็คงจะต้องมาโหวตกันนะคะใครแต้มน้อยใครแต้มเยอะก็ได้ตามนั้นนะซึ่งจอห์นนี่เจค่ะบอกว่าแล้วถ้ามันเป็น2-2ล่ะจะทำยังไงนะตอนนั้นก็คือในคลิปมันก็จะเถียงกันประมาณนี้นะคะก็พูดง่ายๆก็จะต้องบางคนก็จะต้องได้ A บางคนก็ต้อง F ไปอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตัดช็อตมานะคะที่น้องลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะก็พูดให้กำลังใจนะกับเด็กฝึกค่ะก็พูดเป็นภาษาไทยนะคะอันนี้เลยค่ะก็ไปฟังกันเลยนะคะถ้าคุณฝันว่าคุณอยากจะเป็นจริงๆอ่ะเราก็คิดว่าถ้าคุณสู้ต่อไปไม่ท้อถอยยังไงอยู่คุณก็ทำได้ค่ะค่ะก็เป็นโมเมนต์นะคะที่น้องลิซ่าเนาะให้กำลังใจเด็กฝึกนะคะแล้วก็มีโมเมนต์นะที่น่ารักค่ะที่ช้อยสี่คุณนะคะถึงกับยื่นกระดาษทิชชู่นะคะให้กับน้องลิซ่าด้วยนะคะก็เรียกได้ว่านะคะดูแลสาวๆด้วยเนาะก็น้องลิซ่านะคะเป็นคนจิตใจดีจริงๆเนาะแล้วก็เธอก็ให้กำลังใจอ่ะนะคงไม่อยากจะให้ใครตกรอบหรอกนะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะซึ่งพอตอนท้ายๆคลิปค่ะน้องลิซ่าก็มีการพูดนะคะประมาณว่าใจโยสู้ๆอะไรประมาณนี้นะคะให้กำลังใจเด็กฝึกค่ะแล้วก็นะถ้าใครอยากจะดูแบบคลิปเต็มๆนะคะตอนนี้ค่ะทางช่องหลักของเขานะคะมาลงใน YouTube แล้วนะคะแอดเอามาให้ดูแล้วกันค่ะก็ไปดูนะคลิปแบบเต็มๆนะคะช่วงแบบยาวๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็เอามาอธิบายเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวเวลาไปดูตรงนั้นจะได้เข้าใจค่ะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนนะคะค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า